เอาละฮะวันนี้นะครับมาอยู่กันใน Happy Oof Day ในภาคที่4แล้วนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นเดโมอยู่นะครับตอนนี้เป็น Early Access นะครับก็เกมก็น่าจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเปิดให้เข้าไปเล่นกันได้แล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นฟรีนะครับต้องเสียโลบัคเข้าไป100นึงนะครับซึ่งภาคนี้ภาคที่4เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล่นภาคนี้อยู่นั่นหมายความว่าเราได้สู้กับอุฟตอนไปแล้วนะครับในภาคที่3ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนเขาตายเนี่ยเขาส่งเราไปยังช่วงที่อุฟยังเป็นเด็กนะครับในปี1971 7ปีก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของอุฟนะฮะมีตัวละครโรคจิตตัวนึงชื่อว่าอุฟเฟนนะครับเขาคอยไล่ล่าพ่อแม่ของอุฟจนกระทั่งเขาไล่ล่าได้นะฮะและเขาก็กำจัดพ่อแม่ของอุฟที่ข้างถนนต่อหน้าอุฟนะครับในตอนนั้นอุฟอายุ7ขวบเท่านั้นเองอุฟตอนนี้ต้องอยู่โดดเดี่ยวภายใต้เนื้อมือของอุฟเฟนนะฮะเราต้องคอยปกป้องเขาให้เขาปลอดภัยนะครับตอนนี้ตัวละครหลักเนี่ยจริงๆก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับมีกลิมตัวสีแดงนะที่จับอุฟมาทดลองนะครับอุฟก็ตัวละครหลักแล้วก็มีอุฟตรอนนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ที่เรากำจัดไปในภาคที่แล้วนะฮะแล้วก็มีอุฟเฟนนะครับที่โผล่มาในภาคนี้นะฮะนี่เราต้องจริงจังกับเรื่องอุฟขนาดนี้เลยใช่ไหมเหตุการณ์ข้างถนนนะครับแล้วตรงนู้นควันอะไรเนี่ยระเบิดอยู่ตรงนู้นอันนี้น่าจะเป็นอุฟเฟนนะครับเป็นธานอสแล้วก็อุฟพ่อแม่ของอุฟเรียบร้อยแล้วฮะทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยลูกรักพวกเราลูฟลูกนะใช้เลิฟเป็นลูฟนะลาก่อนเรียบร้อยครับนางร้องไห้อยู่นะฮะอุฟส่วนเจ้าอุฟเฟนแกจะพูดอะไรหน่อยไหมแกทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าหนูพ่อแม่ของแกคอยปกป้องดูแลแกเป็นเวลามาหลายปีตอนนี้หมดเวลาของเด็กขี้แงแล้วแกต้องมากับฉันเจ้านูฟด้วยใครคือนูฟอ่ะแล้วก็แกด้วยไอ้คนแปลกหน้าหมายถึงเราต้องไปด้วยเนี่ยเราชื่ออะไรอ้าวไปแล้วอุฟอุฟก็เชื่องเหลือเกินขึ้นรถเหรออ่ะนะคืนนั้นที่บ้านอุฟเฟนอ้าวโดนขังเอ้าออกไปได้ยังไงอุฟเป็นไรไหมเนี่ยเจ้านั่นน่ะมันน่าจะบ้าแน่เลยตัวไหนอ่ะอย่างงี้ก็ตามฉันชื่ออุฟนะฉันเป็นคนเลื้อยกงออกมาเองแหละด้วยมีดพกของพ่อของฉันและฉันก็ทุบเจ้านุฟสลบไปด้วยก้อนหินน่ะเอาแล้วทุบทำไมเนี่ยนี่ชื่อนายใช่ไหมใช่ชื่อคนอื่นมั้งอยู่บนหัวเราเนี่ยเดี๋ยวเจ้านุฟก็น่าจะตื่นได้เองแหละเราไม่มีกุญแจรถเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าไปในบ้านของอุฟเฟนไปหากุญแจรถแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่กันนายจะเข้าไปหากุญแจข้างในพร้อมกันกับฉันฉันคิดว่าเจ้านุฟเนี่ยทำไฟฉายตกไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปเจอกันข้างในนะอ้าวพูดปุ๊บไปปั๊บไม่ปรึกษาอะไรกันเลยอะไรเนี่ยข้างในมันมืดนะครับต้องมีไฟฉายก่อนโอ้โหมีหัวติดอยู่บนด้วยโอเคเจ้านูฟไม่รู้ว่าบาดหมางเรื่องอะไรกันต้องหาไฟฉายครับเจ้านูฟมันทำตกไว้ไหนเฮ้ยรถก็ยังอยู่จริงๆเราไม่มีกุญแจใช่ไหมอย่างที่อุฟบอกไปเมื่อกี้อุฟนูฟลูฟโอ้ยสับแต่ละคำเอ้ยนี่เจอแล้วโอเคต้องเหยียบฮะประตูฮะมันต้องปิดใช่ไหมประตูว่าแล้วซ้ายหรือขวาเหมือนเดิมเป๊ะเอาเป็นขวาก่อนละกันนะฮะขวาร้ายซ้ายดีนั่นไงโอ้เจ้าอุฟเฟนหลับบ้านทั้งหลังมีแค่เก้าอี้ตัวเดียวภาคแรกหรือภาค2เลยนะที่เราต้องขึ้นไปข้างบนแต่อันนี้ไม่มีทางไปครับแสดงว่าห้องนี้ห้ามโดนมันใช่ไหมไปนะหลับยังถือมีดเลยห้องนี้มีใครไหมมีทางไปครับโอ้ยแต่ละทางคือกลัวเหมือนแบบโอ๊ะนึ่งไงใครเมื่อกี้ตาแดงๆตัวใหม่อ่ะมีตาแดงตัวดำด้วยกลับเข้าไปผมว่าน่าจะเจอแน่นอนคือต้องบอกก่อนว่าไอ้เกมนี้เนี่ยถ้าเราแบบ
โดนจับหรือว่าโดนอะไรเมื่อไหร่นะครับมันต้องกลับไปเริ่มใหม่ไงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวคือเอ้ยโอ้มาแล้วมันมาแล้วห้ามโดน ไปทางไหนอ่ะเฮ้ยอุ๊บเรียบร้อยเริ่มใหม่ มาเลยไม่ได้กินแล้วรอบนี้รู้แล้วไปตรงไหนเอ๊บอ้าวปิดให้ด้วยโอเคอุ๊บเรามาแล้วอยู่นี่นี่เองฉันหานายต้องนานแน่ที่นี่มันเป็นเหมือนเขาวงกตเลยนะฉันดีใจที่นายมาเจอฉันแล้วก็ไม่ถูกเจ้าซีอุฟมันกินน่ะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วนี่นายรู้ไหมว่าเจ้าซีอุฟคืออะไรซีอุฟนะถ้าเปรียบเนี่ยก็เปรียบเสมือนหมาของเจ้าอุฟเฟนนั่นแหละเราไปหากุญแจกันต่อดีกว่าแยกกันไปน่าจะเร็วขึ้นนะอ้าวไม่ไปด้วยกันละเฮ้ยมีกี่ทางมี2ทางนะครับแล้วก็ทางข้างในอีกแน่นอนซึ่งตรงนี้มีเลือดแต่ว่ามันเชื่ออะไรได้บ้างแมปนี้นั่นไงมีทางอีกเห็นไหมเอ้ยจนได้ทางนี้หรือว่าขวาก่อนดีขวาก่อนแล้วกันจะอุ๊บไม่เห็นไปเลยยืนอยู่โอ้โหว่าแล้วโอ้โหข้างในก็มีอีกทางจะเยอะไปไหนคือพอโดนจับแล้วมาตัวเริ่มใหม่ไงก็ต้องมานั่งจำทางด้วยตรงไหนมีอะไรบ้างโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกประตูเยอะจังเฮ้ยเข้าไปนี่น่าจะโดนตรงนี้เอ๊ะประตูลับเหรอน่าจะใช่ครับแสดงว่าตรงนี้ต้องมาจากประสบการณ์ที่เล่นแมปนี้แล้วตรงนี้มีทางแยก2อันผมว่าไปทางตรงข้างใน2อันนี้ก่อนดีไหมอันนี้ใช่ปะมี2อันโอเคซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายดีอ่ะเชื่อดวงบ้างเชื่ออะไรที่เขาแบบพูดกันมาบ้างโอ้ยบันไดครับขึ้นใช่ไหมโอเคขึ้นได้เอ๊ะคือทางอะไรอีกโอ้ยทางเยอะมากโอ้โหเฮ้ยสวิตช์สวิตอะไรอันนี้คือโอ๊ยยังไม่ได้ถามเลยเริ่มจำทางได้บ้างแล้วนะฮะเรามาเหยียบสวิตก่อนและห้ามเดินเลยไปผมว่าน่าจะเป็นสวิตประตูที่เราเดินเลยมาตอนแรกอ่ะต้องออกไปข้างนอกอีกทีนึงแต่ช้าก่อนไอ้ตรงที่เราเข้ามาเนี่ยมันมี2ทางใช่ไหมมันเชื่อมต่อกันหรือเปล่าเอ๊ะเหมือนจะไม่ต่อกันแฮะอันนี้คืออะไรประตูด้านขวาอึ๊บเราย้อนกลับไปดูตรงนู้นก่อนดีไหมฮะตรงที่ทางแยกตอนแรกเลยเผื่อมันจะเป็นสวิตช์ของด้านนู้นถ้าไม่ใช่ค่อยกลับมาดูประตูนี้ยังไม่เสียหายเพราะว่าทางมันเราจำได้มี2ทางนะครับด้านซ้ายไปมาแล้วด้านขวานี้อย่านะเอ๊ะอะไรเป็นบันไดขาดครับมีแค่นี้ใช่ไหมทางนี้ขวามือนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าเป็นสวิตช์อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเจอกับ2ตัวเมื่อกี้นะฮะตัวดำไม่ใช่2ตัวดิตัวเดียวมันซ้อนกันเปิดไหมเฮ้ยเปิดประตูอ๋อชิ้นส่วนบันไดโอเคกลับไปห้องเดิมห้องที่เราไปดูมาเมื่อกี้เอาบันไดไปติดแล้วก็ปีนขึ้นไปทีนี้เรารู้ทางแล้วนะฮะเริ่มใหม่จะได้ไม่งงเอ๊ะอุ๊ฟหายไปอยู่ตั้งนานทำไมเพิ่งหายไปโอเคบันไดมาละห้องอะไรข้างบนเอ๊ะอุ๊ฟเหรอทำไมขึ้นมาก่อนเราทำไมช้าอย่างนี้นายเหมือนกุญแจจะอยู่บนเตียงของอุ๊ฟแฟนนะแอบย่องเข้าไปดีกว่าแล้วก็หยิบโอ้โหหยิบมาให้ไม่ไปเองล่ะอุ๊บอ๋อห้ามโดนลังครับไม่งั้นเขาจะตื่นโอ้โหใช้กันอย่างนี้เลยมันเกี่ยวกับไฟฉายไหมยังไม่ได้โดนลังเลยอย่าตื่นขึ้นมานะเอ้ยยิ๊ยิ๊เอ้ยเอ้าอ๋อได้ละโอเคกลับทางเดิมมันนอนอะไรตรงนี้ตอนแรกก็นั่งอยู่ข้างล่างแล้วอุ๊ฟก็ไม่มาตัวเล็กกว่าตั้งเยอะ
เยี่ยมไปเลยนายหยิบกุญแจมาโดยที่เขาไม่ตื่นออกมาจากที่นี่กันดีกว่าที่นี่มันน่ากลัวหลังจากออกมาจากบ้านของอุฟนะฮะอ้าวไปอยู่ตรงนู้นแต่เมื่อไหร่ทางนี้แล้วก็นี่ไงมาแล้วก็นี่ไงอะไรอะไรโอ้พวกแกคิดว่าจะไปไหนกันเอ้ยข้างหลังไม่แกเอ้ยกลิมไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบขึ้นรถเร็วโอ้กลิมมาได้ไงอ่ะกลิมตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ1ชั่วโมงต่อมาครับอยู่บนรถนี่นายจะพาพวกเราไปไหนอ่ะฉันจะพาพวกนายไปข้ามมิติเวลายินดีที่เจอกันอีกครั้งนะเพื่อนโหทักเราด้วยนะครับมิติเวลาอะไรอ่ะถึงว่าทำไมยังไม่ตายข้างหน้าไอ้ที่ระเบิดตอนแรกใช่ไหมจะเปิดเพลงให้เราฟังนะครับระหว่างนั่งรถยังจะมีอารมณ์ฟังเพลงนี่มันเพลงอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฉันงงไปหมดแล้วไม่ได้งงคนเดียวอุ๊ฟเราก็งงกลิ่มย้อนมิติเวลากลับมาหรือแล้วจะพาเรากลับไปไหนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเจ้าอุ๊ฟช่วยด้วยโฮลี่ครูฟนะครับนี่ข้ามเวลาใช่ไหมข้ามไปไหนกลิ่ม1999เหรอ1979มา1999 20ปีอะฮะเอ๊ะแต่ว่าตอนแรกเขาบอกว่าย้อนกลับไป7ปีที่แล้วใช่ไหมแสดงว่าอันนี้อนาคตแล้วอันนั้นอะไรเนี่ยระเบิดอยู่แสดงว่ามาอนาคตเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรของกลิมเนี่ยพามาไหนไม่บอกก่อนนี่มันคืออะไรยืนระเบิดอยู่อุ๊ฟตอนเหรอใช่หรือเปล่าเฮ้ยตัวขาวน่าจะใช่ครับอุ๊ฟตอนใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ามาอนาคตอุฟตอนยังไม่ตายแล้วมันยิงอะไรระเบิดเมื่อกี้แล้วแบบขับผ่านเฉยๆด้วยเฮ้ยเอ้าอุฟตอนใช่ไหมเนี่ยแล้วที่ยืนอยู่ตรงนั้นคืออะไรคนละฉากกันใช่ไหมผมว่าน่าจะคนละฉากแน่เลยเพราะว่ามันเรียกเศษนะครับแล้วยังไงต่อเอ้าเฮ้ยกลิ่นมาอยู่ตรงนู้นแสดงว่าคนละฉากครับหมดหรือยังเนื้อเรื่องไปไหนไม่ได้ครับกดอะไรไม่ออกเลยยังอยู่ในรถอยู่เลยอะในเรื่องจบแค่นี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ผมทำอะไรไม่ได้แล้วฮะติดอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าจะได้แค่นี้แล้วมั้งทำอะไรไม่ได้แล้วฮะคงต้องรอเขาอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อแล้วกันในเรื่องค้างคาอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าอุฟตอนมายังไงแล้วกลิ่นมาจากไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันถ้าเขาอัปเดตแล้วกันนะฮะ